จะให้เป็นเท่าไหร่สามหนึ่งเจริญห้าสามหนึ่งพาไปการปฏิบัติผมไม่ค่อยมีว่ามีพระอุปเป็นพระเป็นเกี่ยวกับโลกสงสารนั่นเราอยู่ในโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันพระกับคารวะอยู่ด้วยกันพระแต่ละองค์เกิดมามีพ่อมีแม่ซึ่งเป็นคฤหัสถ์อยู่ทั่วประเทศไทยและทั่วโลกความเกี่ยวโยงมันจึงมีต่อกันอย่างนี้นี่มีความจำเป็นก็ต้องหัวใจของโลกชาวพุทธเราก็พึ่งธรรมทั้งนั้นเมื่อพึ่งธรรมแล้วไม่พึ่งพระจะพึ่งใครเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วกับศาสนากับสัตว์โลกก็ต้องเกี่ยวโยงกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็การปฏิบัติก็ต้องมีการเกี่ยวเนื่องต่อกันที่เราได้ฝ่าไปยับปฏิบัติต่อโลกอย่างนี้โลกภายนอกโลกภายในโลกภายในคือพระเจ้าประสงค์เรียกว่าโลกภายในโลกภายนอกคือสัตว์โลกทั้งหลายนับจากประชาชนออกไป เรียกว่าโลกภายในซึ่งอาศัยซึ่งกันและกันตลอดมาแม้แต่สัตว์ทั้งหลายเขาก็อาศัยกันโลกภายนอกภายในคือประชาชนกับพระหรือขับก็ขับขันหมาก็ต้องมีความเกี่ยวโยงกันอย่างนี้จึงต้องไม่แนะนำสั่งสอนเพราะมีความผิดถูกชั่วมีเช่นเดียวกันเมื่อเป็นถึงนั้นผลได้ผลเสียมันจึงเกี่ยวโยงกันตลอดเวลาที่ต้องอาศัยแนวทางแห่งธรรมเป็นเครื่องที่แนวทางและพาดำเนินตามในสิ่งที่หาดำเนินการได้อย่างไรมันต้องให้ช่วยโลกตลอดมาโดยเหตุนี้เองจึงไม่ค่อยดีมีเวลาเวลาแนะนำสั่งสอนข้าเดินพระเดินทุกองค์ให้มีความมั่นคงอยู่ภายในจิตใจตามเพศของตนว่าเป็นลูกคาถาคตพระพุทธเจ้าทรงดำเนินปฏิบัติอย่างไรขอให้พากันปฏิบัติดำเนินตามนั้นอย่าปีอย่าว่าจากหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นองค์ศาสดาหรือพ่อของเราไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วให้ถือเป็นของสำคัญที่จะต้องละและบำเพ็ญเช่นเดียวกันหมดอย่าเอ็นเอียงไปสู่ภายนอกซึ่งมีจากพื้นจากไฟทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของโลกล้วนๆท่านจะมีแทรกบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเรื่องของโลกก็คือเรื่องของกิเลสเรื่องของกิเลสนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของพื้นของไฟพระเข้ากันไปกับความหลอกลวงต้มถุนของกิเลสให้สร้างความหลังความคิดต่างๆจนกลายเป็นความเป็นเพ้อเหอเหินไม่รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็ถูกภาคตัดโลกให้เป็นไปในทางผิดมากต่อมากที่จะเป็นไปในถูกนั้นมีน้อยถ้ามีทำเข้าไปแต่เราเป็นพระหน้าที่การงานของพระสมบูรณ์แบบจากความเป็นพระของเราแล้วตามหลักธรรมนี้ในที่สมบูรณ์แบบรู้แล้วด้วยมรรคผลนิพพานที่ผู้ดำเนินตามทางศาสนาซึ่งแนะนำสั่งสอนไว้แล้วจะปฏิบัติตามนั้นเมื่อปฏิบัติตามนั้นแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานนั้น
ประกาศกลางวานอยู่ในหัวใจและกิริยาความเคลื่อนไหวของผู้บำเพ็ญตามทางของศาสนาไม่มีเครื่องขาดเป็นจัดเพียงว่าหากว่าเราจะเทียบก็เหมือนกับเขาขุดบ่อหาน้ำตาน้ำมีลึกมีตื้นต่างกันเท่านั้นเรื่องน้ำในพื้นแผ่นดินนี้มีอยู่ทั่วไปหมดการขุดน้ำนั่นก็มีตาน้ำที่ลึกตื้นต่างกันตามอุปนิสัยของบุคคลซึ่งมีหนาบางต่างกันบางครั้งผู้ประกาศก็รู้สึกว่าน้ำตื้นจะมีอยู่มากตาน้ำที่อยู่ตื้นๆมีอยู่มากแล้วก็ลึกลงไปเป็นลำดับลำดาหากมีน้ำทั้งนั้นแหละผู้บำเพ็ญทำตามทางของศาสนาจึงมีบอกไปว่าจิตตาปัญญาทันตาปัญญาผู้รู้ได้ช้าและผู้รู้ได้เร็วและผู้ได้รู้ได้ช้าเพราะตาน้ำลึกตื้นต่างกันการปฏิบัติบำเพ็ญก็มีการนำนิถึงผลเป็นระยะไปจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานโดยสมบูรณ์มีความช้าความเร็วต่างกันข้อนั้นเราอย่าไปกำหนดติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดให้ติเตียนหรือชมตัวของเราผู้บำเพ็ญเองซึ่งเป็นบันหนึ่งว่าตาน้ำของเราได้แก่มรรคผลนิพพานกับกิเลสที่หุ้มห่อจิตใจนั้นมีหนาบางต่างกันอย่างไรบ้างถ้ากิเลสเบาบางเราก็ไม่จำเป็นต้องลำบากลำบนขุดถึงขุดบ่อหาน้ำให้ลำบากลำบนอะไรมากนักพอเลยรับความสะดวกบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาตามความต้องการดังมีไว้แล้วในครั้งที่ผ่านบางองค์เพียงได้ฟังธรรมนิดเดียวเท่านั้นก็บรรลุธรรมขึ้นมาบางองค์ก็แทบล้มแทบตายถึงได้บรรลุธรรมบางองค์ก็เหลวแหลกแหลกแนวไปกลายเป็นเทวทัตเป็นข้าศึกศัตรูต่อศาสนาและต่อศาสนาคือดังที่เราเห็นอยู่นั่นแหละมีพูดย่อๆให้พอดีกับเวลาจึงขอให้ทุกท่านอธิบัติตนในความเป็นพระอย่าลดลาวาสอจากความเป็นพระจากการดำเนินตามธรรมวินัยของศาสนาความอบอุ่นจะไม่อยู่ที่ไหนนอกจากอยู่กับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราจะหาความสุขภายนอกจากธรรมนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเป็นพื้นเป็นไปทำให้โลกเดือดร้อนวุ่นวายทุกอย่างยากมองไปที่ไหนมันเป็นอย่างนั้นด้วยกันแต่ก็มีเครื่องปิดบังสัตว์โลกไม่ให้เห็นโทษเห็นกรรมของตัวเองที่หลงลุ่มหลงยิ่งไปตามกิเลสพากันดีดขึ้นขึ้นวายทั้งจัดน้ำสำบกมนุษย์และจัดทั่วไปเดือดร้อนวุ่นวายเพราะที่มีบังคับอยู่ในหัวใจเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้จะแก้ได้ด้วยธรรมแต่จากโลกเขาไม่ทราบว่าธรรมเป็นอย่างไรสำหรับพระเหล่านี้พูดแต่น้อยปูเปิดเต็มว่าธรรมเป็นอย่างไรรู้แล้วอยู่เราปฏิบัติธรรมขอให้มีความหนักแน่นมั่นคงต่อการปฏิบัติธรรมและวินัยอยากให้ปลีกให้แวะพระวินัยเป็นรั้วกันห้ามไม่ข้ามออกไปจะโดนขวากโดนน้ำโดนปืนโดนไฟเพราะเป็นความผิดทั้งหมดความถูกต้องอยู่ในกรอบของธรรมของวินัยมีเท่านั้นที่จะถอดถอนข้าศึกคือความผิดพลาดให้แก่พวกที่ตัณหาพาให้เป็นนั่นให้เบาบางลงไปด้วยการปฏิบัติตามพระวินัยนี้เท่านั้นธ
ธรรมเป็นทางเดินเดินตามจุดศูนย์กลางของภาคทางเป็นพระวินัยขั้นเอาไว้ห้ามไม่ข้ามออกไปสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามแล้วอย่าฝืนจะเอาที่เข้ามาเป็นตัวอำนาจพาให้หลงงมงายไปตามว่าไม่สำคัญสำคัญสุดท้ายก็คือผู้ไม่สำคัญได้แก่ตัวของเราเองนั่นแหละเนี่ยเราสร้างความสำคัญของเราขึ้นด้วยการปฏิบัติตามหลักตามหลักที่ไหนเรื่องมรรคผลนิพพานประกาศกังวานอยู่กับการปฏิบัติธรรมที่ไหนธรรมนี้มีความเข้มแข็งมีวิริยะธรรมความอุตสาห์พยายามขันติธรรมความอดความทนสติธรรมปัญญาธรรมเช่นภาระห้าท่านแสดงไว้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้เป็นภาระธรรมเป็นธรรมที่มีกำลังมากที่จะบุกเบิกเพิกถอนสิ่งชั่วช้าละมกออกจากใจโดยไม่ต้องสงสัยซึ่งท่านพาดำเนินมาแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระองค์แรกแนะนำสั่งสอนพระสงฆ์สาวกและสัตว์ทั้งหลายเรื่องมาจนกระทั่งบัดนี้ทรงอยากให้ทำ5ประเภทคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้ห่างไกลจากตัวของเราอยู่ที่ไหนให้มีสติสตินี่สำคัญมากนะสติสำคัญเป็นพื้นฐานอยู่แล้วไอ้ปัญญาหากจะค่อยเกิดขึ้นมาเป็นระยะระยะในเมื่อเจ้าของนำมาใช้ให้ปฏิบัติตามอย่าคุ้นอย่าชินกับผู้หนึ่งผู้ใดยิ่งกว่าความสนิทติดใจกับอัตตธรรมด้วยธรรม5ประการคืออินทรีย์5พละ5นี้เท่านั้นที่ตั้งอกประชาชนญาติโยมมีมากมีน้อยอย่าไปคุ้นกับใครเลยจะเป็นการสร้างความประมาทขึ้นใส่ตัวเองแล้วก็เป็นจริงเป็นไปขึ้นมาลุกลามไปเรื่อยกลายเป็นพระสร้างแต่ความเสียหายให้ในตนไม่มีศีลธรรมประจำตนเลยให้พากันจำเอาไว้วันนี้ไม่ได้พูดอะไรมากไปให้ตั้งล่าตั้งตาปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานซึ่งประกาศท้าทายอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายในเรื่องกิเลสตัณหาตัวมืดตัววอดนั้นก็ท้าทายยกย่างมรรคผลนิพพานจากศาสนาของพระพุทธเจ้าว่าไม่มีที่ย้ำซ้ำยังลบล้างเขาอีกว่าศาสนาไม่มีความหมายนี่เป็นเรื่องของกิเลสเหยียบย่ำทำลายธรรมในหัวใจของเรานี้แหละเป็นบางการมันเกิดขึ้นได้ในแง่ในแง่หนึ่งบรรดาที่ทั้งหลายอย่างนี้เกิดได้ทั้งนั้นทำบุกเบิกเพิกถอนออกให้หมดพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างไรให้เชื่อตามอย่าเชื่อที่เลสแต่เชื่อที่เลสก็เท่ากับเชื่อหรือสร้างความเลื่อนเป็นขึ้นแต่ตัวของเราเองนั่นแหละให้มีความแน่นหนามั่นคงด้วยทำห้าประการมีสติธรรมเป็นสำคัญตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอยู่ด้วยกันมีจำนวนมากอย่าไปถือว่าใครเป็นภัยต่อตัวเองใครไม่ถูกใจตัวเองชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้ยิ่งกว่าให้ดูความเคลื่อนไหวของใจที่มันจะไปคิดว่าใครไม่ดีคือตัวนั้นแหละไม่ดีตัวคิดนั่นแหละผู้ดีก็คือตัวคิดนำออกมาเป็นคติถ้าเห็นคนอื่นดีนำมาเป็นคติเห็นคนไม่ดีแม้คนอื่นไม่ดีซึ่งไม่อยู่ในฐานะที่จะเตือนเราก็ให้ปัดออกจิตใจจากจิตใจของเราอย่ามาถือเป็นอารมณ์ให้ดูตัวเองภัยและคุณอยู่กับทุกคนเวลานี้เรามารักษาคุณบำเพ็ญคุณปฏิบัติปัดเป่าสิ่งที่เป็นภัยออกจากใจด้วยเหตุนี้เองพระทั้งวัดพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันให้ถือเป็นอวัยวะเพราะหนึ่งอวัยวะเดียวกัน ไม่มีชาติชั้นวรรณะนับแต่องค์ศาสดาลงมา
หาสาวกทั้งหลายไม่ทรงถือพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์เป็นทุกข์ใช้เฉ่งใสเป็นคนประเภทนั่นประเภทนี้หรือเป็นสากยบุตรของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเนี่ยเราถืออย่างนั้นแล้วอยู่ผาสุกเย็นใจและถูกต้องตามธรรมตามตีเตียนหรือไม่ดีกันอย่างไรก็ให้เตือนกันโดยธรรมผู้ฟังขอให้ฟังโดยธรรมเพื่อความสัตย์ความจริงมาปฏิบัติต่อตนเองผู้สอนก็ให้สอนด้วยความเมตตาสงสารเพื่ออนุเคราะห์ผู้ผิดพลาดจริงๆผู้ผิดพลาดก็เห็นโทษของตนเพื่อเอาความดีจากท่านผู้แนะนำสั่งสอนมาเป็นประโยชน์แก่ตนจริงๆนี่ชื่อว่าเป็นความถูกต้องทั้งสองฝ่ายให้อยู่ด้วยกันเป็นภาคีและความขยันหมั่นเพียรหน้าที่การงานภายนอกที่เกี่ยวกับส่วนรวมก็ขอให้มีความตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเข้มแข็งทั่วหน้ากันปฏิบัติการปฏิบัติต่อตัวเองก็มีความเข้มแข็งทั่วถึงในตัวของเราและทั่วหน้ากันเช่นเดียวกันการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนี้ผมก็เคยพูดให้ฟังมาเป็นเวลา50กว่าปีนี่แล้วผมไม่มีอะไรสงสัยในโลกนี้สอนหมู่สอนเพื่อนด้วยความเมตตาสงสารยามที่ช่วยโลกเวลานี้ก็ช่วยทั้งด้านวัตถุช่วยทั้งด้านศีลธรรมเข้าภายในใจศีลธรรมเป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าด้านวัตถุไอ้เรื่องด้านวัตถุอยู่ที่ไหนมันก็มีอยู่ทั่วไปไม่อดอยากขาดแคลนความอดอยากขาดแคลนก็คือความดีและแก่ศีลธรรมประจำสัตว์โลกนี่ไม่เราไม่อยากจะพูดว่าไม่ค่อยมีถ้าว่าไม่มีนี่รู้สึกจะถนัดมากแต่ให้พอเหมาะว่ามีน้อยมากศีลธรรมภายในสัตว์โลกเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนของโลกจึงมีทุกข์หย่อมยากเราอย่าไปคิดว่าบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญเมืองไหนเจริญนี้เป็นด้านของหัวใจที่มองไปตามเจริญซึ่งจะพาเจ้าของให้ดีดิ้นไปเพื่อความรุ่มร้อนวุ่นวายมากขึ้นมากขึ้นทั่วหน้ากันเนี่ยทั้งนั้นเนี่ยอย่าไปสนใจความเสื่อมก็ดีความเจริญก็ดีความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการทำชั่วและดีก็ดีมันอยู่ที่หัวใจของทุกคนอยู่ที่หัวใจไม่มีผู้มาแนะมาพาบุเบิกเข้าของตามหลักธรรมแล้วก็หาทางไปไม่ได้จึงต้องมีธรรมธรรมจึงเรียกว่าศาสนานั่นแหละศาสนธรรมธรรมที่เป็นคำสอนมันถูกต้องดีงามของสัตว์โลกก็คือศาสนธรรมหมายถึงธรรมของศาสดาองค์สิ้นกิเลสส่วนศาสนาอื่นใดนั้นมันเป็นไปตามกำลังวาสนาของผู้มาเป็นศาสดาอย่างไรก็ให้พ้นจากความเป็นผู้มีชื่อเป็นเจ้าของศาสนาจะหาความแน่นอนไม่ได้ความถูกต้องกับความผิดพลาดจะเป็นไปตามเป็นไปด้วยกันกับศาสนานั้นๆแต่พุทธศาสนานี้ไม่มีมีแต่ความถูกต้องแน่นอนสอนโลกก็เรียกว่าสวัสขาจะทำจับไม่ชอบทุกอย่างยังให้พากันปฏิบัติดำเนินตามนี้อย่าตื่นเต้นกับโลกกับสงสารซึ่งเป็นพื้นเป็นไฟทั่วโลกกันเวลานี้ยิ่งหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันมองไปที่ไหนนี่จะดูไม่ได้นะแต่ดูโดยธรรมมีธรรมภายในใจหรือใจเป็นธรรมแล้วโลกจะร้อนเราก็ดูด้วยความไม่ร้อนของเราจึงถ้าพูดแบบภาษาของโลกว่าสนุกดูโลกดูสงสารดูกิเลสตัณหาที่มีอยู่รอบตัวของใจที่เป็นธรรมย้อนแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าที่มีพระทัยเป็นธรรมย้อนแล้วดูสารโลกด้วยโยกับวิถีมีแจ้งเห็นชัดทุกสัตว์ที่เห็นชัดทุกสัตว์ทุกส่วนไม่สงสัยเอื้อเลยสอนโลกถึงสอนด้วยความแน่นยำขอเอาปฏิบัติบำเพ็ญตนด้วยความแน่นยำตามหลักธรรมนี้มาเราจะเป็นผู้ตักตวงเอามรรคเอาผลเช่นเดียวกับ
ทั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เป็นแต่เพียงว่าต้องใช้ตามความอุตสาห์พยายามแต่อันนี้ท่านก็สอนมาแล้วว่าให้ความพยายามให้ความอุตสาห์ทุกคนทุกคนเช่นอย่างเราขุดหาน้ำใต้พื้นดินนี่ก็ต้องใช้ความพยายามน้ำจะอยู่ตื้นก็ต้องใช้ความพยายามเต็มกำลังน้ำอยู่ลึกก็ใช้ความพยายามขุดจนถึงน้ำเช่นเดียวกันมีมรรคผลนิพพานจะหนาบางขนาดไหนกิเลสเป็นภัยบุกเปิดออกด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยกันทุกคนให้พากันอยู่เป็นพาสุขทุกคนทุกคนตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติการประกอบความเพียรผมไม่ไปยกตัวหนีเชื่อมใครมายุ่งไม่ได้เพราะผมสงเคราะห์โลกผมไม่เคยหะเคยให้ทำนี่ด้อยลงไปจากตัวเองนี่ก็ไม่ต้องคิดแล้วว่าจะด้อยไปไหนแต่ยุติวิจารณ์จมูกเพื่อนตัวหมู่เพื่อนจะด้อยในความภาคความเพียรจึงต้องได้เข้มงวดกดขันไม่ให้เขาใครเข้ามาเกี่ยวข้องงานการหากว่ามีความจำเป็นบ้างก็เชื่อเชิญนิมนต์พระมาช่วยเป็นการเวลานอกนั้นก็ให้เข้าสู่ภาวะปกติในการประกอบความภาคเพียรโดยลำดับลำดาไปไม่ให้เข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายกับโลกสงสารเขาอันนั้นเป็นเรื่องอะไรอย่างผมช่วยก็เหมือนกันผมช่วยเรื่องโลกผมก็ช่วยส่วนภายในเราไม่มีอะไรแล้วกับโลกอันนี้แต่ว่าเที่ยงหรืออะไรก็มันเที่ยงอยู่แล้วเนี่ยตั้งแต่เราไม่ว่าเอ็นเอียงไปที่ไหนมันก็ไม่มีสอนโลกเป็นสอนด้วยความอุกะคือเพราะสงสารล้วนๆเป็นธรรมล้วนๆตลอดมาเนี่ยท่านทั้งหลายดำเนินหน้างานของตนเป็นเม็ดเป็นหน่วยทุกองค์ทุกองค์นะอย่าได้ประมาทเรื่องโลกนี้คือคืนคือไฟรอบตัวของเราและรอบใจของเราอีกให้พยายามบุกเบิกตลอดเวลาไม่ลดละความภาคความเพียรจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลเป็นที่ภาคภูมิใจในหัวใจของเราทุกคนทุกคนเนี่ยเอาละจะมีเพียงเท่านี้นะเอาเติมใบใจเวลาพอดีเตรียมลูกคุกคามนะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นนะคิดดูที่ปัสสาวะเดี๋ยวนี้นะบางทีก็ต้องยืนปัสสาวะบางทีก็นั่งปัสสาวะถ้าพอนั่งได้ค่อนข้างแน่ใจในการลูกของตัวเองก็นั่งปัสสาวะถ้าไม่แน่ใจไปนั่งปัสสาวะไหมไปยืนไปนั่งปัสสาวะไม่ได้นะลุกขึ้นหัวขมำผมเป็นแล้วนี่นะจนหัวนี่จะลงนี่นะตกลงถ้าไม่แน่ใจยืนปัสสาวะแล้วนะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นนะมีกระตามหลักเขาอยู่ไหนนะคิดอะไรเสียขี้วัดนาชิโตยีราโน